กรอบเซตทูนั่นเองกินไก่นะครับในเกมที่3นะเกมแรกเป็นทางด้านเดเวลลอปนะครับเกม2นี่เป็นโอทีดีนะครับมิรามานะครับแล้วก็เกมนี้ครับแล้วเกมที่3เกมที่เพิ่งจบไปเมื่อครู่เป็นหมูกรอบเซตทูนะครับเกมนี้เกมที่4แล้วนะครับวันนี้เกมสุดท้ายนะครับโอเคเนี่ยเริ่มบินกันมาครับลายเครื่องบินในรอบที่4ครับไมต้าพาวเวอร์ตัดขึ้นไปซ้ายบนครับผ่านทางด้านบริเวณคุกนะครับแมนชั่นขึ้นไปก็ถึงทางด้านยาสนาย่าครับแล้วก็ผ่านทางด้านชูเดอร์แรนด์ขึ้นไปใกล้ๆกับทางด้านเซวอนนี่นั่นเองครับปลายทางครับขออนุญาตไปเปิดแอร์นิดนึงไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยเป็นหวัดเลยนะประเด็นแต่ละห้องขึ้นคอว่าจะหายาขี้หวัดกินหาไม่เจอโอเคในการเริ่มเกมกันมาครับเกมที่4แล้วครับเกมสุดท้ายครับวันนี้ครับยาสัญญาครับคริสตัลเจเนซิสครับไดโรฮัสซาร์ครับปิโตรเกมมิ่งครับ SW Sport ครับไบต้าพาวเวอร์ OTD ครับริปป๊อปก้าครับซุนโวครับบริเวณด้านเชลเตอร์ครับโนโวเรมโนยี่เป็นมายากับด้านทีมสลิปคูลครับไปลงแจงนะบริษัทสลิปคูลที่ไปมิลิเทอรี่เบสนะโกลเด้นแคทครับลงบริเวณทางด้านไบต้าพาวเวอร์และทางด้านบนสุดเซวดี้ครับแซดบอยครับเก็บในด้านซิตี้จากโรดิเฮกจีโฮสครับ2ทีมครับแซดบอยอยู่ในโรยเฮจิโฮเจอาร์นั่นเองก็ตัดภาพมาด้านบนบริเวณด้านเมืองเซวอนนี่ครับโอสคูครับทีเควายมิร่าแล้วก็ทางด้านแมทเกิลครับแฟนเทคบล็อกครับจูดิสไปโดนทางด้านโปรเตโต้ยิงน็อกดาวน์ไปก่อนแล้วตรงนี้วิ่งมาเจอหน้ากันระหว่างด้านสเตปโปครับชุดดำมาเชียร์แล้ววิ่งมาปืนทางด้านสเตปโปยังไม่พร้อมครับแล้วมีการยิงมาจากฝั่งตรงข้ามเพื่อตรงนี้เป็นด้านทีมแซดบอยก็มีร่าเก็บในด้านฮิวดอไปนั่นเองแล้วซ้ำทิ้งไปเลยครับโอสคูยูซี่ครับทางด้านที่วิ่งหนีครับอีรอสครับปืนพกแล้วเอาโดนฝั่งตะขวามีร่ายิงเคาะมาอยู่หลังหรือว่าหลบเข้าบ้านไปครับอีรอสเกือบตายครับสเตปโปปืนมีแค่ลูกซองไงแล้วโดนชาร์จมาจากทางด้านโอสคูระเบิดง้างไปปาไปทางด้านโอสคูรออยู่แล้ววิ่งมาปาขึ้นมาสวนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นทางด้านปราแฟตนั่นเองนี่ครับโอสคูยังวิ่งหลบระเบิดไกลครับมาแล้วอีกลูกนึงครับโอสคูอันนี้อะไรแฟตเหมือนกันเนี่ยดับเบิ้ลแฟตครับทางด้านแฟตเอเดียเดนครับไปเก็บทางด้านเซอร์เซสไปโดนทางด้านSOS ยิงเนี่ยจากทางด้านวัดนี่ไงวุฒิงั้นขออภัยกันทางด้านไทเทเอาทางด้านรุ่น2ยิงหน้าด้านสต็อกเกอร์ไปทางด้าน RP 13ขับรถน็อกตัวเองครับทางด้าน CG ก็รีออนโดนด้านไทเทจากแฟนเดอร์ร็อกเอารุ่น2เป่าตายไปเหมือนกันครับทางด้านฟุกกี้ครับจากทางด้าน SPB เก็บไอโซรอสไปครับยาสัญญาเดือดกันมากครับตอนนี้ครับและอีรอสสุดท้ายโดนยิงน็อกไปกันแล้ววิ่งขึ้นมาสเตโปนะครับยังคงยืนคึงยืนถึงอยู่ที่เดิมครับโอสคูครับบ้านขวาครับแล้วระเบิดมาครับทางด้านเซโปแล้วปาควันไปโดนยิงเคาะมาจังหวะง้างระเบิดแล้วจะเข้ามาชาร์จแล้วรู้ว่าทางด้านเซโปโรแล้วกดเป็นเดชกับเซโปครับเลือดน้อยจัดๆตรงนี้ชาร์จ3คนเลยครับแซดบอยครับมาใครจะขึ้นก่อนครับมีร่าครับแล้วขึ้นนำมาเป็นทางด้านมีร่ากับทีเคไวแล้วก็มาเจอลูกซองครับแต่ว่ายิงได้แค่ทีละนัดครับได้แค่ทางด้านทีเคไวน็อกไปทางด้านมีร่าหันมาเทรดนั่นเองครับโรจิเรจิว่าเจอาร์จบกันเร็วเลยครับตรงนี้ครับและทางด้านเอเดียเอกับบรอมครับเก็บทางด้านเอลเอสครับวูดตายไปครับสุดท้ายก็โดนทางด้านซูดยิงครับแล้วทางด้านซอยแบดครับจากเอสโอเอสโดนทางด้านบอมเอาลูกซองเป่าหน้าแล้วซอยแบดตายเหมือนกันครับตัดภาพมาดูไดโรนสามในยาซาย่าตรงนี้เอ็นดูชีเก็บทางด้านแฟนเดอร์ร็อกไทเทก็ออกเกมไปเลยครับตรงนี้มีด้านรถช่องครับจากด้านทีมไดโรนสามครับบริเวณทางด้านขวาของเมืองยาซาย่าครับตึกสูงสุดครับเป็นทางด้านอาตีจากแฟนเดอร์ร็อกครับแล้วเหลือคนสุดท้ายด้วยครับอาตีฮะไทเทไอซ์ร็อกแล้วก็จูดิสตายเรียบร้อยครับทางด้านทีมแฟนเดอร์ร็อกครับตรงนี้ทางด้านคริสตัลเจเนซิสครับโปรเตโต้คนสุดท้ายเหมือนกันนะครับด้านซ้ายมือครับทางด้าน SPB ฮะหรือว่าทางด้านปิ่นโตเกมมิ่งโกไรเฟิลฟุกกี้ N2G แล้วก็ทางด้าน7 Step ครับด้านบนเป็นด้านสโนว์แล้วก็ก็อดเคจากทางด้านไรเวลฮะแล้วก็ไรเฟิลก็วิ่งขึ้นมาด้านบนตามหาอยู่หารอเพื่อนน่าจะรอเพื่อนขึ้นมาชาร์จพร้อมกันกันตรงนี้ครับเพราะรู้แล้วว่าในตึกมีคนครับเป็นทางด้าน Critical Genesis ครับโปรโตครับคือ AK ยืนรอรับมองทางด้านก็ไรเฟิลวิ่งผ่านหน้าไปครับฟุกกี้ครับเซเว่นสเตปไปเช็คบ้านโน้นอยู่ครับไอเช็คห้องโน้นอยู่แล้วทางด้านรอดช่องครับไปโดนทางด้านอาตีลัตตี้ครับโผล่หน้าไปเจอยิงหัวแตกกันนะโปรเตโต้ครับนัดเดียวอยู่ครับนัดเดียวอยู่เลยครับตรงนี้กระตัดมาดูอาตีครั้งหนึ่งครับไปน็อกดาวน์ทางด้านไดโร่ครับทางด้านขวาครับรอดช่องโดนยิงน็อกไปแล้วทางด้านหน่วยแชมป์กำลังจะดึงอาตีกระโดดมาจะเข้าใส่เลยครับนี่ครับไม่รอช้าครับตัดสินใจเข้าชาร์จเลยแล้วกันนะครับวิ่งใส่มาตรงนี้จากทางด้านอาตีนะแฟนเดอร์ร็อกนะครับ
วิ่งวนมาแล้วขวากำแพงนี้โผล่ไปบอกเลยว่าเจอเยอะแล้วก็ไปเปิดนำหน้าไปรอดช่องนอนอยู่ครับยังไงดีกระสุน8ไม่ทันรีโหลดไม่ทันรีโหลดโผล่ไปยิงต่อแล้วเดี๋ยวรอดช่องนอนยิงมาเก็บอาตีจากไฟเดอร์ล็อกตายโผล่ชิงเกียร์ครับ SOS เนี่ยดูเร็กซ์เนี่ยจาก SOS ทีSOS New Gen ครับทีมที่17เงี้ยซอฟซอย New Gen นั่นเองครับทีมที่3เงี้ยเอเดียเรียครับซูสกับบอมเงี้ยดรอปแมงกันด้านเซอร์เซสได้ตายไปแล้วครับเหลือกัน2ต้น1เงี้ยทางด้านดูเร็กซ์เป็น SLR แล้วโผล่มาขอ SLR ไปในด้านก้อนเกียร์ไปน็อกดาวน์ในด้านก้อนไรเฟิลจากด้านปิ่นโตแล้วทางด้านดูเร็กซ์เมื่อคู่ก็เอา SLR ไปน็อกทางด้านซูสจากด้านเอเดียเนี่ยให้ช็อตไปด้วยครับหัวแตกกันไปกันในด้านบอมดึงทางด้านซูสขึ้นมาดูเร็กซ์ครับถอยครับปืนเป็น SLR กับหน้าไม้นะครับที่พกมานะครับแล้วปืนไม่พร้อมมากๆไงไม่พร้อมแบบสุดๆระเบิดรอยไปครับหนูแชมป์ครับจากไรเวลเก็บทั้งด้านฟุกกี้แล้วก็ทั้งด้านเซเว่นสเต็ปและ N2G กันโดนเก็บไปจากก็อดเคกันแล้วหนูแชมป์เก็บทั้งด้านโก้ไรเฟิลมาครับตอนนี้ทั้งด้านยาสนายาจะเหลือแค่ทั้งด้านไรเวลครับกับทั้งด้านอ้าวแล้วตายเกลี้ยงเลยครับเป็นไดรเวอร์สายครับยึดครองเมืองกันไปครับปิ่นโตเกมมิ่งตายเกลี้ยงอ่ะไม่รอดเหมือนกันไงโอ้ปิ่นโตก็ตายครับเฟนิกซ์ก็ตายเป็นไดรเวอร์สายเก็บ2ทีมเลยครับแล้วทางด้านเคโรคอนเจนเซสที่ลงก็ไม่รอดเหมือนกันนะ3ทีมแม้ที่ยาสตาย่าก็ตายกันเกลี้ยงไงแล้วทางด้านไดรเวอร์ไม่เสียใครเลยครับโกเบลนแคทก็ด้านร่างติดกับสะพานก็มาเจอเพื่อนเป็นด้านมายาอีสปอร์ตไงมายาไทยแลนด์ไงแบบ4ไงบ้าน2ชั้นไงอยู่ดาดฟ้าครับรออยู่ตรงนี้เนี่ยจากโกเบลนแคทครับย่องย่องมองมองกันอยู่ฮะแล้วโดดเนี่ยแป๊บซี่ก็บอกว่าคลานอะไรย่องย่องอะไรเล็กหนาโผล่ขึ้นมาครับน็อกดาวน์ถึงด้านเนียจากด้านคนนั้นแคสไปครับฝั่งตรงข้ามไปด้านโชยูครับยิงใส่มาในด้านพิกาซูไปเก็บถึงด้านมูราโกะเนี่ยมารุโกะนะครับนอนไปเหมือนกันนะมารุโกะเนี่ยคุณเล่นแคสครับขวามือระเบิดมาจากทางด้านแบบซี่ป่าออกซ้ายกันไปครับออโต้โชยุรัสมายครับไปเก็บทางด้าน Amazing JR แล้วตรงนี้ป่าควันมาเยอะมากครับโอ้โหนะครับพี่เก็บเอาควันมาหนาจัดเลยฮะทางด้านทีมโกลเด้นแคร์ครับจอมบันดึงทางด้านเนียครับแล้วลงรถมาตรงนี้แบบซี่ไม่น่าจะเห็นหรือเปล่ามุมมันค่อนข้างจะเป็นที่ต่ำนะไม่เห็นจริงเลยครับแต่รู้แล้วว่ามันดึงเพื่อนครับระเบิดรอยครับเล็งอย่างดีแล้วป่าไปทันทีไปน็อกดาวน์ทางด้านบารุโกไปกันแล้วป่าเข้าควันไปครับทางด้านเนียรอดไหมรอดกันเลยไปก็แล้วมารุโกะไม่รอดครับตอนนี้ก็มารุโกะตายครับรอดนี่คือเนียครับแต่มารุโกะไม่รอดนะครับกลับตัดกลับไปดูหน่อยฮะ IMP เค้ายิงกันอยู่ครับตัดภาพมาเอา IMP เก็บไปเรียบร้อยเลยครับ MK17 เก็บมารุโกะไปฮะโอ้ทีดีใกล้ๆกันแล้วออโต้ปาระเบิดไปโดนด้านบัฟซี่ที่อยู่บนหาดฟ้าเรียบร้อยครับอาเป็นเพโซนมาวงแรกนะครับขวาสุดครับถึงด้านโพชิกิขึ้นไปกันถึงในด้านบนติดกับด้านสเตอร์เบิร์นไงยาสายาครับแล้วตรงกลางวงเป็นด้านพอยชั่นคุกนั่นเองไงไลท์ป๊อปก้าด้านไมต้าครับไมต้าพาวเวอร์นะฟาร์มนะครับด้านล่างนะครับรัสนาย OTD ครับขวามือตรงนี้ครับเป็นในได้ MCDN ครับที่กินไก่แค่ไปในรอบที่แล้วนั่นเองครับมาเจอหน้า OTD ครับ Red Force ครับตอนนี้โดนยิงมาเกือบตายครับหมวกแดงแปลนครับหัวเกือบแตกฮะ OTD on the dot ครับแล้วกดยา First Aid ขึ้นมานะครับ OTD ฝั่งตรงข้ามเป็นหน้าปีเตอร์ครับขึ้นหลังคาครับปีเตอร์ท่ายากครับปีเตอร์หลังคาครับโอ้โหเค1 TT ตอนนี้เริ่มตามกันมาครับสำหรับ OTD ครับและ K1 ขับรถอ้อมเงี้ยอ้อมหลังกันไปสำหรับด้าน OTD K1นะครับรู้แล้วว่าตอนนี้ได้ MTD นี่แคมป์กันอยู่ตรงนี้ครับแล้วอ้อมซ้ายไป OTD IQ อยู่ใกล้ๆครับแล้วทางด้านขวาพีคมาทางด้านรถนายแอบหลังก้อนหินครับ IQ ต้องรีบบูฟกลับเลยครับแล้วบูฟกลับมาทางด้านขวาตรงนี้รถนายแล้วรถนายรู้แล้วมีทางด้าน IQ แล้วเอ้ยโอ้โหกระโดดลงรถซิ่งไปได้ไง IQ นะครับเหินฟ้าให้ IQ ครับโอ้โหโดดลงรถยังกระเฉินหลงกันเรียบร้อยกันไปกันรถนายครับแล้วเป็นปีเตอร์เก็บด้าน IQ ไปกันลงรถอะไรแบบนั้นเลยครับโอ้โหหวานเจี๊ยบครับ
ลาก่อนแล้วทีชาร์จเลยครับพุ่งชนกันมาครับโอทีดีออนเดอร์ดอทครับตรงนี้แล้วน็อกอยู่1คนด้วยครับเป็นด้านคอสมิธแล้ววิ่งเข้ามาแล้วได้เกวันด้านหลังไปเจอด้านลิฟหันมาสวนทางด้านโอทีดีเกวันโดนยิงร่วงไปรัดนายวิ่งตามมาเด็ดแล้วรัดนายยูซี่ลูดหน้าไปกันน็อกทางด้านลิฟไปหรือทางด้านแมนดารินครับตรงไปในเลนรัดนายเป็นทางด้านรัดนายครับเข้ามาแล้วเก็บทางด้านทีม MCDS Gen 2ครับโอ้แชมป์ในรอบที่แล้วของเราครับจบเกมไวอันดับ15กันไปเป็น OTD ครับโอ้แต่ IQU นี่ช็อตยังตาตึงในหัวใจมากเลยครับโอ้กระโดดลงรถจะเท่ไปไหนเนี่ยนะครับเอาเท่ใช่ไหมฉลองจัดเนี่ย IQU นะครับFW Esport ครับคอนเซปต์งานปิกาชูเนี่ยแล้วก็สมายนะครับพี่ก็อยู่กับมินนี่แล้วมองไปเจอด้านบนไงทีมที่4ไงบันนี่ครับครับและนี่ครับบันนี่ของซูเพิร์สครับซูเพิร์สแล้วเรียบร้อยครับนัดกันนัดแนะมาเป็นอย่างดีครับนัดกันยิงกันตรงนี้กันแล้วเรียบร้อยน็อก1ปุ๊บชาร์จเลยครับหลังจากตาย1ครับทีมที่4เป็นด้านทีม SOS นะครับขอความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ทางด้าน NX ก็รออยู่จ้าในห้องน้ำครับเนียนๆกันไปแล้วขับรถพุ่งเข้ามาแน่นอนทางด้านโบกับทางด้านบรีตรงนี้ครับโบบีเป็นเพื่อนกันครับแล้วชนไหนชนห้องน้ำซ้ายเลยครับแล้วชนห้องน้ำซ้ายจริงๆด้วยกันแล้วก็โดดลงรถมาตรงนี้เจอในบ้านนะ NX โผล่มาสปายกันแล้วเรียบร้อยคอนเซ็ปต์ครับยังเก็บทางด้าน NX ไปได้ครับ FW สบายครับล็อกไปก่อนแล้วทางด้านคอนเซ็ปต์เก็บ NX ก็เรียบร้อยครับเจปู01ตายไปแล้วนะยังเหลืออยู่เนี่ย3คนครับซ้ายมือปริกาจูครับนอนในพุ่มไม้กันไปแล้วพยายามจะยิงกดครับกดดันครับปาควันปิดหน้าตัวเองไปครับปริกาจูครับตรงนี้เป็นทางด้านโบกับบีครับโบบีเป็นเพื่อนกันไงโบบีตอนนี้จากโบบีจะเป็นบอเบ๋เลยครับโดนซ้ายขวาชาร์จมาแล้วขึ้นรถแบบนี้ครับ FW โอ้แล้วขึ้นรถตรงนี้เดินอย่างสูงแล้วเอาไปสเปย์โบบีไม่รอดครับโอ้โหโบบีเป็นเพื่อนกันงานนี้ตายคู่ครับกว่าจะขึ้นรถกว่าจะรถจะออกตัวก็ขึ้นเนินด้วยนะเรียบร้อยสิครับสเปย์ฟรีสปอร์ตกันไปสำหรับ FW Sport ครับหวานเจี๊ยบแค่13คิวขออภัยแค่13ทีมไป13ทีมสุดท้ายกับทั้งหมด45คนที่เหลือรอดก็เก็บไป7คิวแล้วทั้งหน้า LW Sport ตอนนี้ครับและ Play Zone ต่อไปดูวงบีบครับโอ้ my goodness ฮะขวาสุดเลยครับเป็นด้านเรย์ป๊อป9ไมต้าพาวเวอร์ครึ่งวงเป็นน้ำครับเล่นได้ครึ่งวงไอ้ครึ่งวงเล่นไม่ได้อ่ะไดวงสารอริยาสนายาโพเยน่าครับโรเบอร์ครับซายูริครับแบมบี้แล้วก็เป็นด้าน SC ครับสักลิงครับมาร่วมแจมอยู่กับร็อปเปอร์นะริงและขับรถผ่านมาครับในด้านซุนบูครับเมื่อครู่ครับตรงนี้มอเตอร์ไซค์มันแว้นเหลือเกินครับOTD on the dot ครับมองไปไกลๆตรงนี้เหมือนจะเจอเพื่อนผ่านมาแล้วทางด้านทีมที่5ตรงนี้ที่ขับรถผ่านไปกลางวงนะครับเป็นทางด้านทีมโรเบอร์ครับยังซิ่งผ่านทางด้านทีมซุนบูไปครับและไม่มีใครร่วงนะครับโกลเด้นแคทอยู่ซ้ายมือบริเวณเชลเตอร์ครับเจอขับรถผ่านมาเหมือนกันครับเป็นด้านทีม UD ครับและ UD ตอนนี้กลายเป็น UDD ก็หายครับเนี่ยตายเป็นด้านดาริสตายแล้วทางด้านฟรานโตยิงหัว SC ตกรถกันไปครับขับรถซิ่งดีนักฮะหายครับSLS ครับวาซี่เงี้ยดาริสเจซีครับขึ้นเขามาบริเวณในด้านเชลเตอร์ก็เจซีกับด้านวาซี โอเคครับไปน็อกดาวทางด้านจ็อบครับจากทางด้านเดเวลอปดาวเรนที่ยังน็อกอยู่ครับตัดไปโดนด้านโกลเด้นแคทซ้ายมือนิดหนึ่งครับตรงนี้แกมองไปด้านล่างตรงนี้ครับเจอทางด้านทีมที่3นั่นเองฮะเอดีเอสเอสครับรถระเบิดไปแล้วครับไฟไหม้ไงแล้วไปไหนไม่ได้ครับแล้วโดนเคาะมาจากทางด้านบนเขาตรงนี้แล้วสนุกปาระเบิดด้านเดเวลอปจ็อบไม่รอดครับเดเวลอปแล้วทางด้านซูเปอร์เอ็มก็โดนแล้วนี่ออมหลังมาเจอได้โกลเด้นแคทเบียร์อยู่บริเวณด้านเชลเตอร์ยิงเคาะมาบอมไม่รอดครับเอาอะไรไม่รอดอยู่มุมตรงนี้แล้วเป็นออโต้เก็บทางด้านบอมไปครับ
และนี่เรียบร้อยครับทางด้านบอมงาออโต้เก็บบอมไปเหลือทางด้านโซดอีกคนหนึ่งรัดนายเก็บทางด้าน RP 13จากด้านทีม NC ไปแล้วทางด้านสลีฟคูขับรถผ่านมาตรงนี้ครับปาดผ่านมาผ่านไปหรือเปล่าไปครับ TKY ไปเก็บรถช่องน็อกดาวน์ไปแล้วมีร่าเก็บรถช่องไปครับมีร่าครับแทสซี่ตรงนี้ครับจากทางด้านทีมสลิปคูขับรถเข้าบาร์แคมป์ตรงจุดที่ทางด้านทีมไดโว่แล้วไดโว่เขาอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วด้านหน้าเป็นหนุ่มแชมป์ละมนวัวแต่มองทางด้านซ้ายนะครับแล้วมองไปตรงนี้หาทางด้านเอาแล้วไปเจอทางด้านทีมที่19ทางซ้ายปล่อยครับแล้วที่เกวัยโดนยิงน็อกไปจากด้านไอซ์ครับไม่มีใครมองตรงมุมนี้เลยครับเป็นหลุมครับมองไม่เห็นครับเนียนไปแล้วหนุ่มแชมป์รออยู่หลังชิวเกินอันนี้ครับชิวจัดครับเนี่ยมองไปแล้วแทซี่ขึ้นรถมาออกไปสเปรย์เอ็มโฟเก็บเสียงแล้วน็อกดาวน์แทซี่ไปแล้วโดนด้านบนยิงบาดเจ็บหนุ่มแชมป์เกือบตายเหมือนกันครับซ้ายก็มีในด้านเอ็นซีครับแทซี่น็อกไปไอหยุดใกล้นะครับไอครับมาเด็กในด้านแทซี่จากนัทซีคูครับเอามองฟ้าไปหนึ่งทีก็หาผลไม้กินหาผลไม้กินกันในด้านไอครับมองผลไม้เนี่ยแล้วทางด้านสลิปเลดครับไปน็อกดาวน์ในด้านสูบครับจากในด้านไรโบไปไกลๆครับยังเหลือหนูแชมป์ก็จะไปช่วยแล้วโอ้โหคลานมาครับใต้ของรถตัวโผล่ครับรัดซูมไปขออีก2เม็ดแล้วหนูแชมป์เคาะไปโดนนั่นน่ะโดนไม่โดนเรียบร้อยกันหนูแชมป์ร่วงครับแล้วแทซี่เพิ่งโดนดึงขึ้นมาตอนนี้ ADNN ไปโดนทางด้านเนียครับ ADNN ซูสครับโดนเก็บไปจากทางด้านเนียลงรถมาไอ้กับทางด้านแทซี่ตรงนี้มองขวาไปในควันเอาไงดีนะครับลงเลยแล้วกันก็ส่งเพื่อนไปหนึ่งคนกลางครั้งทางด้านไอ้ครับแทซี่บอกเดี๋ยวขับต่อเองครับแล้วสลีฟเลดขับรถมารอด้านหน้ามองหาทางด้านไรเวลสนุปมานี่ดึงเพื่อนขึ้นมากันทางด้านก็อตเคกันหนุ่มแชมป์แล้วทางด้านสนุปลงไปยิงแล้วตรงนี้ยิงสวนมาไอโดนหลังยิงครับเขาไปยิงหลังด้านสนุปแตกกันไปกันด้านสลีฟเลดที่โดนยิงมาหลายฝั่งเหลือเกินแล้วระเบิดลอยเข้ามาไรเวลตอนนี้เหลือรอดแค่ก็อตเคทางด้านสนุปโดนระเบิดตายไปกันทางด้านแรปิดโดนหลังยิงมาจากแซนด์บอยสลีฟเลดขับวนไปหาทางด้านแรปิดในการระวนบาลตรงนี้แทสซี่แล้วเข้าชนมาสุดท้ายตายหมดที่ไซน์ยูริเกตที่ด้านเจซีแซดไปครับเช็คให้ครัวครับไม่ชัวร์ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือใครเลยครับสำหรับทางด้านทีมไดโอนัสครับอยู่ในหลุมตรงกลางแล้ววงเด้งมาจบทางด้านซ้ายของรีโฟก้าครับเหนือทางด้านไมต้าพาวเวอร์ขึ้นมาครับทีมนี้กับร็อปเปอร์ครับบอมเบียกันทางด้านซ้ายยูริแล้วมองไกลๆไปเจอทางด้านทีมริงจีเอสครับแซลมอนขับรถผ่านไปจากทางด้านบริเวณไมต้าพาวเวอร์แล้วก็ผ่านยาวไปครับผ่านยาวเลยจ้าเนี่ยยาวไปยาวไปครับเอมบาซี่ครับจากทางด้านทีม NC เนี่ยแฟนต้าต้นไงเลยอันเบอร์ซี่ RP 13นี่ตายไปก่อน OTD โอ้โพซิชั่นสวยไงหายกราวบนเขาไงคนนั้นแค่ยังเกาะขอบวงอยู่ครับวงต่อไปนี่บีบมาเรียบร้อยแล้วครับเพลย์โซนครับเผยให้เห็นแล้วในวงเฟสที่4ก็ขึ้นมาทางด้านบนเหลือ10ทีมเลยครับ29คนไงเกมนี้ตายกันแล้วโอ้ไปอันเบอร์ซี่แล้วโดนยิงเหมือนกันก็ตัวเองหมวก3มันแดง8ครับเกือบแตกแค่ตอนนี้นะครับยามาพันแผลยาวๆครับเอบัสซี่แล้วด้านบน OTD ครับเหมือนจะมีเพื่อนมาเยี่ยมครับมองไปด้านซ้ายมือครับเป็นทางด้านทีมอะไรเอ่ยครับเป็นทางด้าน SLH ทีมที่7ครับจากด้าน BNN ขับรถผ่านมาแล้วไปเจอทางด้านลิงลอยอยู่ในริปโป้กาขับวนออกทันทีเนี่ยนะครับวนกันไปวนกันมาครับทางด้านไมต้าพาวเวอร์ยังมีทางด้านทีมที่5ครับโรเบอร์ครับซายูริครับทางด้านวอลเลย์การ์ดก็เกาะขอบวงมาโรเบอร์ยังไม่ได้เข้าวงเลยครับโอ้ดีๆตอนนี้สบายๆแค่กลางเพลย์โซนครับรัชนายวิ่งวนกันไปนะครับรอบๆนะครับไม่เจออะไรริมน้ำริมฝั่งก็มีอ่ะสวัสดีครับปีเตอร์ครับเกี่ยวว่าเนี่ยด้านล่างเป็น NC ทีมครับแฟนต้ากับทางด้านเอบาซี่ครับแล้วก็มีทางด้านต้นล็อกเคาะไปมองไกลๆครับทำไมเจอรถระเบิดเนี่ยตรงนี้เป็นมุมที่ทางด้านทีมไรเวอร์ศาสตร์เพิ่งตายกันไปนะครับตั้งนานแล้วนะครับพักหนึ่งแล้วตอนนี้ต้องรอวงบีบให้เล็กกว่านี้กันเหลือ10ทีมนะฮะวงที่4เองกันเนี่ยนะครับคือด้วยความที่วงมันบีบสุดขอบแหละแล้วดูน้ำดินะฮะครึ่งวงนะครับทำให้คนมันกระจุกกันเจอกันเร็วนะฮะแล้วพอเจอกันเร็วมันก็ยิงกันเร็วนะฮะ
เรื่องมันหนีมาด้วยกันแล้วทางด้านสบายจาก FWB Sport เป็นน็อกดาวน์ด้านร็อกซี่จาก Astro ครับมากับทางด้านซุนบูในร็อกซี่กันแล้วน็อกอยู่ IMP ครับจะไปช่วยร็อกซี่ไหมนะหรือจะปล่อยซึมกันร็อกซี่แล้วร็อกซี่ตายนอกบ้านครับน่าจะปล่อยซึมกันมาคนเดียวนอกบ้านบนเขาบนเนินตรงนี้ FWB Sport ครับแล้วเหมือนจะมาแค่กันนอสครับด้วยความคิดถึงเนี่ยแล้วในด้าน IP บอกว่ามีคนชาร์จมาแล้วจ้านะครับเป็นด้านคอนเซปต์ครับสมายกันแล้วขวามือทางด้านพิกาจูระเบิดรอปลาดักไปหาทางด้านคอนเซปต์ทางด้านร็อกซี่สุดท้ายไม่คันก็ตายอยู่ดีครับระเบิดปลาซ้ายปลาขวาไปครับใส่ทางด้านคอนเซปต์หลบซ้ายหลบขวาก็ไปเหมือนกันแล้วด้าน IP เจอบ้านตรงข้ามยิงมาด้าน FW ทีมสมายแล้วโดนด้าน IP ยิงสวนไปด้านทีมสมายเกือบแตกเหมือนกันครับแล้วบันไดวิ่งขึ้นมาเลยครับตรงนี้ทางด้าน IP กระโดดผ่านหน้าต่างเล็กออกมาด้านหนึ่งชั้นหนึ่งก่อนครับแล้ววิ่งเข้าชาร์จไปด้านบนสำหรับด้านพิกาจูด้านคอนเซปต์การทีมสมายตอนนี้รอครบอยู่บ้านตรงข้ามแล้วจังหวะวิ่งผ่านบ้านมาตรงนี้แล้วกันน็อตยังไงผัวไปยิงได้ทีมสมายแต่ว่าไปโดนแล้วหลังเข้าจากด้านพิกาจูแล้วพิกาจูเจอกันน็อตแล้วกันน็อตหายไปยิงส่วนพิกาจูแตกครับแล้วจะเปลี่ยนมุมอยู่มุมเดิมไม่ได้ระเบิดลอยมาจากด้านทีมสมายกระโดดเข้าบ้านหลบไปแล้วทางด้านคอนเซปต์เพิ่งจะไปช่วยได้พิกาจูโอ้โหจู๊กันเป็นหนังอินเดียเลยครับวนกันไปวนมาแล้วทางด้านกันน็อตครับเก็บพิกาจูพิกาจูแห้งเงี้ยไปโดนเคาะมาจากทางด้านซ้ายครับนู่นไงไกลๆครับไม่สลิปคูก็ทางด้าน NC ช่วยยิงเคาะมาแต่ว่าสุดท้ายคือลาร์ดคิดเป็นของในด้านกันนอนเพราะว่าแห้งนะฮะน่าจะยิงโดนไม่โดนจังหวะสุดท้ายอย่างเดียวครับแล้วตรงนี้ครับทางด้าน IMP ครับโดนระเบิดลอยมาจากด้านทีมสบายบ้านฝั่งตรงข้ามเหลืออยู่คนเดียวด้านล่างเป็นด้านกันนอนครับแล้วกระโดดออกมาตามหาคอนเซปต์กดยาวเกินลึกเกินครับกันน้อยก็ยังไม่รีบไปกินแพนคิลเลอร์ไปก่อนนะแก้ปวดแล้วโดนยิงเคาะมาจากบ้านตรงข้ามทีมสมายรอดักอยู่แล้วปาไฟเผาเข้ามาแล้ววิ่งผ่าไฟคนลุยไฟจากกันน้อยแล้วกระโดดมาครับนอกจากจะลุยไฟแล้วยังกระโดดสแตนด์อินไปอีกแล้วเรียบร้อยโดนคอนเซปต์ยิงกันน็อตไม่รอดครับเจอเผาไฟกันไปกันน็อตครับชาภารกิจเต็มที่ให้เลยครับขอบคุณมากตรงนี้หวานเจี๊ยบครับแอร์ดรอปจ้านะครับขอบวงครับอักเนี่ยครับผมเกาะหมวกกระเป๋านะครับขอบวงด้านล่างไงเกาะหมวกกระเป๋านะครับรีพบกับ SLH ส่วนทางด้านทีม BNN ไงและวงต่อไปเด้งมาเป็นบริเวณด้านแมนชั่นนะครับ OTD เกาะขอบวงอยู่สบายสบายร็อบเบอร์มาอะไรเงี้ยบริเวณคุกนะครับสลิปคู OTD ปีเตอร์นะทางด้านทีมลิงนี่ต้องมูฟออกมาจากรีพบกับฮาเซลและ OTD ตอนนี้เหมือนจะต้องมูฟเหมือนกันไงบ้านที่เขาแคมป์อยู่เมื่อก่อนไม่อยู่ไม่ได้เลยครับบ้านเดิมอยู่ไม่ได้แล้วอยู่นอกเพลย์โซนครับบ้านเดิมเขาแคมป์อยู่ทางด้านขวาบนนี่ฮะเกาะขอบไปฮะปีเตอร์ครับรัดนายปีเตอร์ K1 OTD เนี่ย on the dot ครับคอนเซปต์ครับจากทางด้าน FW นี่ครับแล้วแท็กซี่จากทางด้านทีมสลีปคูไปน็อกดาวน์ทางด้านโชยุจากโกลเด้นแกนครับกลางวงเลยครับตรงนี้ยิงเคาะกันไประหว่างทางด้านทีม 2U คอนเซปต์จาก FW Sport ครับกับทางด้านโอดีที่อยู่บนเขาในนี้ก็ตัดภาพมาดูหน้าสลีปคูครับสลีปคูนี่มาเล่นหลงเดิมครับที่ทางด้านทีมไรโก้ฮะเล่นไว้นั่นเองครับไม่มั่นใจว่ารถพังหรือยังครับบิดครับเราจะเลือกมุมนี้เป็นมุมแคมป์เลยครับเพราะว่ามุมค่อนข้างโอเคแล้วคาเซลที่อยู่ด้านหลังครับตรงนี้เนียนๆกันไปครับคงสงสัยว่าเอ๊ะมันทำอะไรกันอยู่ยิงอะไรกันตั้งนานเนี่ยฮาเซลแซลมอนกับฮาเซลแค่สองคนในห้องน้ำตรงกลางวงครับพูดเหมือนหนังแบบเขาเรียกอะไรนะมังงะแบบชายชายจิ้นกันอยู่นะแซลมอนกับฮาเซลในห้องน้ำสองคนไม่เหมือนแบบหนังจิ้นจิ้นนิดหนึ่งแซลมอนกับฮาเซลในห้องน้ำตรงกลางแบบหนังจิ้นเนี่ยหนังวายเนี่ยสุดยอดนะครับ
อาเซนเป็นโซนครับยังคงเด้งมาเป็นกลางวงครับบริเวณที่ทางด้านซีคูอยู่กลางแบบไปแก้ในรูมของเขาครับแล้วไม่รู้จะอยู่ได้นานในคลาดานไหนเพราะว่าโดนจะโดนรอบด้านแล้วด้านโจนเจซีก็เก็บทางด้านเนียออกเกมไปจากการยิงน็อกของด้านแทสซี่ไปก่อนครับไปโดนขโมยคิวครับอ๋อกูเล่นแคทโดนหลังเข้าแล้วทางด้านสลิทเลดครับยิงขึ้นไปด้านบนน็อกดาวน์ด้านซ้ายอยู่นี้ไปด้วยครับเนี่ยพอระยะไกลกันไปตัดภาพมาดูกูเล่นแคทนิดนึงครับออโต้ครับนี่ครับโดนหลังยิงแจมาเมื่อครู่ครับที่โดนยิงน็อกไปครับจากนั้นทีมที่7ครับเป็นด้าน BNN เนี่ยจนเจซีกับด้านราซี่ครับที่อยู่ขอบวงแล้ววงจะบีบมา1นาทีตอนนี้ต้องเริ่มมูฟครับด่านหน้ายังไงโดนดักแค่กูเล่นแคทออโต้รู้เลยครับว่ารอแล้วออกไปสเปย์ทางด้านอัดไฟทางด้านโจเจซีแล้วโจเจซีสุดท้ายไม่รอดโดนน็อกไปกันแล้วโดนหลังยิงมาออโต้ออโต้ต้องนอนแอบครับทางด้านสลีฟคูนี่ก็ยิงจังเลยนะฮะออโต้ปาฟันปิดรูหลังไปก่อนนะฮะกดยาไหมนะครับ2เม็ดเลยครับแล้วโดนเคาะมาเคาะรัวๆเคาะรัวๆโอ้โอ้โอ้จะแตกเอาจะแตกเอาจะแตกเอาแล้วสุดท้ายแตกครับเคาะทะลุควันไปทางด้านแท็กซี่ก็เก็บทางด้านออโต้จากโกลเด้นแคทไปแล้วฮาเซลไประเบิดรถทางด้านทีทีกับทางด้านเคียวันโดนทางด้านแฟนต้ายิงครับโอทีดีก็ตอนนี้รัดนายปีเตอร์ก็เอารถนับนายไม่รอดเข้ามาชาร์จบ้านไงสำหรับด้านคาเซลโดนเคียวันปาระเบิดไปครับบริเวณที่ในด้านเซลบอนและเซลบอนปาระเบิดฆ่าคลัสนายไปครับแล้วสุดท้ายตายทั้งตี้ไงสำหรับในด้านโอทีดีที่เข้าชาร์จมาหาครับเป็นทางด้านปีเตอร์โดยนะ FW Team Smile ครับเอาทางด้าน M24 ยิงแตกไปคนสุดท้ายนั่นเองไงผมไม่รู้ว่าสมายไปอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าคือทางด้านโอทีดีชาร์จบ้านมานะครับที่เป็นห้องน้ำที่ทางด้านคาเซลและเซลบอนอยู่แล้วก็โดนเก็บไปจากนั้น FWทีมสมายในการที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีทางด้านทีมลิงค์ไอ้ทางด้านทีมสลิปคูที่อยู่ในหลุมตรงนี้ไงสองฝั่งรอแซนด์วิชครับแล้วในบ้านมันมีทางด้านทีมลิงค์เนี่ยเข้าไม่ง่ายไงกลายเป็นว่าตอนนี้รอบด้านยิงกันเองแทนที่ทางด้านสลิปคูที่อยู่กลางวงจะโดนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งกันนิดเดียวเท่านั้นไงคือไม่เปลี่ยนไงทางด้านสมายสไปหลักไปกันด้านอาร์เซียโดนยิงหัวแตกเฉยเลยครับเอาหัวมารับกระสุนครับอยู่ล่างเนินก็ดีอยู่แล้วก็เอาหัวมามอบเอาต้นปลาระเบิดฆ่าด้านแอมเบซี่นะครับจะปาควันแต่เป็นปลาระเบิดแทน What นี่ครับปาผิดชีวิตเปลี่ยนต้นโอ้โหจะดุงเพื่อนก็ไม่นิดดึงปลาระเบิดฆ่าแอมเบซี่ตายนะครับน่าจะโดนด่ายับแล้วไม่ใช่รอบแรกเหมือนวันนี้ต้นจะรอบสองเลยที่ปลาระเบิดฆ่าเพื่อนครับอะไรเนี่ยนะฮะโอ้จะปาควันปลาระเบิดเฉยเลยนะครับเอาแต่โจนเจซีจากทางด้านทีมที่7 BNN ยังรอดอยู่นะครับกับด้านวาซี่นะครับตอนแรกเห็นโดนทางด้านโกลเด้นแคทออโต้ยิงน็อกไปเงี้ยไม่มีใครยิงต่อนั่นเองครับแล้ววงต่อไปเด้งไปกลางวงเลยครับสำหรับด้านสลิปคูที่อยู่กลางแบบครับแรบบิทสลิปคูครับโอ้ซ่าเลยเงี้ยวิ่งซ่ามากตอนนี้ระวังโดนเคราะห์นะครับแรบบิทก็ซ่าอย่างนี้นะครับโจนเจซีกับวาซี่ครับยังเล่นขอบวงไปเรื่อยๆครับโรเบิร์ตครับบอมเบียกับทางด้านซาดูริ2คนค่อยๆคลานเข้าวงกันมาวงต่อไปมันเด้งเข้าหาในด้านสลิปคูงั้นสลิปคูแกยึดวงไว้หมดแล้วฮะพื้นที่ส่วนใหญ่นี่โอ้โหยึดแบบวงโคจรนั้นหมดแล้วอ่ะเนี่ยเข้าวงไม่ได้ง่ายๆกันแล้วนี่ก็เจซียิงมาครับเพื่อนนะทางด้านซาดูริกำลังคันๆอยู่หัวแตกเฉยเลยครับลุกขึ้นมาวิ่งในด้านบอมเบียครับลุกมาวิ่งเลยครับออกมาวิ่งทันทีครับแล้วมองมาคิดอ่ะโดนแนซี่ยิงสวนมาด้านราซี่ครับทางด้านโจนเจซียังคงสนใจทางด้านขวาอยู่แล้วโดนเคาะมาขึ้นรถหนีแท็กซี่ยิงเก็บทางด้านวาซี่ไปกันแล้วขับรถหนีเลยกันทางด้านเจซีอยู่ไม่ได้ครับเจซีแล้วทางด้านไอจากทางด้านตรงนี้กูไปยิงด้านดีสบายแล้วขับรถมาควันดำตรงนี้อ้าวลงรถแอบไปฮะระวังรถระเบิดยังไงรับบิดครับโจนเจซีหลังเข้ามีทางด้านแซดบอยอีก3คนนะครับโอซากุมิร่าแมทเกิลครับสุดท้ายไม่รอดนะแห้งตายในรับบิดครับเข้าใกล้กันโจนเจซีครับห้องน้ำมรณะและหันมาเจอทางด้านโจนเจซีหัวโผล่ในพุ่มหญ้าและบิดเก็บทางด้านโจนเจซีตายครับและแซดบอยก็ตอนนี้วงบีบมาขึ้นรถออกมาทางด้านแมทเกิลแล้วขับรถคนมาแคมป์ลูกเสือตรงนี้มีอะไรดีก็มาอีกแล้วแล้วสเปย์ไปแล้วบิดตรงนี้ระวังรถตัวเองระเบิดรถจะระเบิดเอาแล้วบิดแล้ววิ่งชาร์จมาจากด้านแมทเกิลแล้วแมทเกิลแล้วเรียบร้อยครับแมทเกิลไอโฟเก็บทางด้านแล้วบิดไปครับมีล่าโผล่มาซ้ำไงสลิปคูนะซี่โดนยิงร่วงไปสลิปเลยที่อยู่ด้านหลังก็โดนยิงน็อกไปจากทางด้านต้นไงต้นเนี้ยคนเดียวก็ตอนนี้เหลือ4ทีมเหลือ4ทีมนะครับกับ7คนนะครับแล้วแฟนซี่โดนซ้ำแน่ๆจากต้นก็หายไปอีก1ครับโอ้ต้นนี้ลุกขึ้นไปยิงเลยนะไม่ได้หมอบนะเมื่อครู่นะครับไม่ใช่บั๊กนะลุกไปยิงเลยนะลุกสดๆนะครับ
ลุกสดๆเลยครับเหลือกัน6คนครับกับ4ทีมครับสเลฟคูลเหลือคนเดียวครับเป็นทางด้านไอครับแซดบอยที่มีถึง3เลยครับหลังจากเล่นเกาะขอบมาเป็นเวลานานครับทางด้านทีมที่5ครับบังเบียตอนนี้กดยาอยู่ในเพลย์โซนครับยาสุดท้ายถูกใช้ไปแล้วครับทางด้านโรเบิร์ตทีมครับต้นคนเดียวครับที่จะต้องเจอกับทางด้านแซดบอยกันแล้วทางด้านไอนะครับ2ต่อ3เลยฮะ2คนนี้ไม่ใช่ทีมเดียวด้วยแล้ววงครับต่อไปนี่เด้งลงไปล่างสุดนะครับไปหาทางด้านบอมเบียกันที่อยู่หน้าวงแต่ว่าบอมเบียสุดท้ายยอมตายในวงเนี่ยไอซ์ครับไม่ได้อยู่ในหลุมที่ตัวเองทำไว้นะครับขึ้นมาช้าเนี่ยพยายามจะเล่นเปิดตำแหน่งให้เยอะที่สุดครับกินพื้นที่แล้วโดนยิงรอบด้านเกินไปแล้วไอซ์ไปใส่ด้านแมสเกิลพึ่งขับรถเข้าค่ายลูกเสือไปกันแล้วปลาควันเพิ่มเลยครับเปลี่ยนใจครับคานหนีอีกเหรอนะครับควันหมดแล้วนะฮะไอซ์นะครับสลิปคูลครับเหลือเก็บไว้ลูกหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วโดนเคาะเข้าควันกันมาครับควันมันติดหนามากตรงนี้ทางด้านไอครับได้เปรียบอยู่เล็กๆเนี่ยคลานเข้าวงกันมาแต่ถ้าคลานขึ้นเนินสูงไปยังไงเขาก็เห็นเงี้ยไม่ดีครับแซดบอยเงี้ยมาไฟเผาควันกันมาตรงนี้แมดเกิลมีราไอยังมีทางด้านโอสคูลเนี่ยเลยครับที่เป็นตัวที่รอไหวอยู่ด้านหลังก็โดยปล่อยเพื่อน2คนเข้าวงไปนี่ไงแล้วรอม7ในวงเพื่อจะกดยารอยิงแล้วหันซ้ายไปเจอทางด้านต้นคานมายิงทางด้านต้นตายแล้วนะซี่หันมาเห็นโอสกูครับขอไปทางไอซ์ฮะไม่ใช่แท็กซี่ครับแล้วนี่มองไปไอซ์เจอมิล่าแล้วเข้าหัวมิล่าหายไปครึ่งหลอดนัดเดียวครับเท่านั้นเงี้ยเอาละครับควันลูกสุดท้ายถูกใช้ไปแล้วก็จากด้านไอซ์ครับแล้วแฟร์บอยโอสกูครับไม่รอดครับแมดเกิลอยู่ขอบวงมีร่าอยู่ตรงบริเวณนี้ด้านไอซ์เจอเลยครับ2ต่อ1ตอนนี้ไง3คนสุดท้ายครับระเบิดรอยไปฮะ2เม็ด3เม็ดครับแมดเกิลเปลี่ยนสโคปขึ้นมาเนี่ยโหติดเลเซอร์มายิงเลเซอร์เนี่ยปืนเลเซอร์นี่ยิงเลเซอร์โอ้แล้วเป็น M4 2กระบอกโอ้โหเอาเลยครับแมดเกิลเนี่ยกลคู่กลคู่มันยิงไปแค่ที่ระบอกเนี่ยไอซ์ครับตอนนี้สละกระเป๋าทิ้งไปเลยครานมาครับ M4 ครับพกปืนกระบอกเดียวเหรอเนี่ยน่าจะกระสุนหมดหรือเปล่าเลยพกกระบอกเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้ววงต่อไปครับเข้าหาทางด้านไอซ์จากทางด้านเซฟกูด้วยครับขึ้นมาทางด้านบนนั่นเองแน่นอนครับทางด้านแมดเกิลครับจากทางด้านทีมแซดบอยก็อยู่ในวงเหมือนกันนะสำหรับวงเฟสต่อไปในวงเฟสที่9นะครับและเป็นเฟสสุดท้ายแล้วในเกมเฟสที่9แล้วตาดีจัดกันแล้วเห็นแล้วยังไงโอ้แล้วกระสุนหมดแมดเกิลกระสุนหมดแล้วทิ้งไปเรียบร้อยไอ้ครับโอ้โหตาดีมากครับหันไปด้านซ้ายมือครับเจอทางด้านโอ้มิด้าครับคลานออกมาครับแล้วตาดีจัดหันขวามาแมดเกิลยิงสวนมาแต่ว่าตัวเองครับลูกหมดตอนแรกครับยิงต่อยนิดนึงจบเร็ววันนี้แหละนะครับเพราะว่าทางด้านแมดเกิลยิงไม่โดนครับหาไม่เจอครับแล้วเป็นทางด้านสลิปคูกินไก่เกมสุดท้ายกันไปครับไอ้ก็8คิวคนเดียวครับ6บวก8บวก1เนี่ยก็เป็น7บวก8 15คิวจากสลิปคูครับอันดับ2เป็นด้านแซดบอยครับแซดบอยเก็บไป8เนี่ยเก็บไป7คิวเนี่ย3 4 5 6 7 7คิวแซดบอยก็3เป็นด้าน NC นะครับ NC ทีมก็3คิว4ครับเป็นในด้านทีมร็อปเปอร์ครับ5ครับเป็นด้านทีมลิงค์เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิ4ร็อปเปอร์5เป็นฮาร์ดอันนี้เป็นทางด้าน BNN นะครับ6เป็น FW Sport ครับ7เป็นด้านทีม OTD ครับ8เป็นลิงค์9เป็นทางด้าน Golden Cat ครับ10เป็นทางด้านทีมซูบูนะครับ11เป็นด้าน Rival 12 ADNA กัน13ทางด้าน Develop 14ทางด้าน Runny กัน15เป็นด้าน MGDS กับ16ทางด้าน Maya 17ทางด้าน UD 18ทางด้าน SOS ครับ19ทางด้านเป็นโตเกมมิ่ง20เป็น Fantasy Rock ครับ21ทางด้าน CG 22ทางด้าน Logitech G Host นั่นเองฮะเป็น Logitech G Host JR นะฮะโอเค